สวัสดีครับทุกท่านก็อยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์เช่นเคยครับและวันนี้ฮะยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวระบบ YAMT ใหม่ครับที่เรียกว่าเป็นระบบคัดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเขาเอามาเพื่อต่อกรกับ Honda E-Cut เลยซึ่งจะวางในโมเดลแรกก็คือยามาฮ่า MT 09ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาดูพรีวิวแล้วก็ได้ทดสอบขับขี่ด้วยแต่ราคาเนี่ยเพื่อนๆต้องรอสุดสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเขาจะเปิดในงาน Big Motor Sale นะครับว่าจะเปิดที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้จะมีอะไรบ้างและการขับขี่จะเป็นเช่นไรนะครับระบบดีไหมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มขี่เนี่ยเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดพรีวิวสเปคคร่าวๆของตัว MT 09ที่มาพร้อมระบบ YAMT นี่ก่อนกันเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าตัวที่มาพร้อมระบบ YAMT เนี่ยเขาจะใช้พื้นฐานมาจากรุ่นสแตนดาร์ดครับก็คือจะมีในส่วนที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับสีเทาแล้วก็ล้อเขียวมิ้นแล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งนะครับทางด้านนู้นก็คือสีน้ำเงินว่าง่ายๆคือยกสเปคของรุ่นสแตนดาร์ดมานั่นเองแต่ว่ามีจุดหนึ่งครับผมที่จะยกจาก SP มาใส่ก็คือมาดูตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะชุดกุญแจเขาครับจะให้มาเป็นแบบกุญแจคีย์เลสนะครับเสร็จนอกจากนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะการคัดไม่มีแล้วคันเกียร์ด้านซ้ายไม่มีแล้วครับให้มาเป็นสวิตช์แบบนี้นะชุดสวิตช์ของเขาครับจะเห็นได้ว่ามันมีติ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือปุ่มบวกเอาไว้สำหรับชิฟต์อัพเกียร์หรือเพิ่มเกียร์นั่นเองนะครับผมเสร็จถ้าคุณต้องการที่จะลดเกียร์ลงก็นี่เลยใช้นิ้วโป้งดันลงตรงนี้ครับนอกจากนั้นนะครับตัวประกับด้านซ้ายของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับมันให้ตัวได้ครับซึ่งทางยามาฮ่าบอกว่าการที่เขาให้ตัวได้เนี่ยมันไม่ใช่ดีเฟกต์เลยนะครับเขาจงใจออกแบบให้เป็นแบบนี้เพื่อจังหวะบางคนครับเชนเกียร์น้ำหนักอะไรพวกนี้มันไม่เท่ากันนะครับจึงทำให้มันมีความยืดหยุ่นสักเล็กน้อยนะสำหรับตัวชุดประกับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวากันบ้างเนาะตัวประกับด้านขวานะครับนี่เลยจะมีปุ่มสวิตช์ตรงนิ้วชี้เพิ่มขึ้นมาครับ AT แล้วก็ MT นั่นคือหมายความว่าถ้าคุณต้องการปรับโหมดขับขี่จากออโต้เป็นแมนนวลหรือแมนนวลเป็นออโต้ครับก็กด1ทีที่ตรงนี้และให้สังเกตที่ตัวหน้าจอที่ตัวหน้าจอครับถ้าสมมุติตอนนี้ครับขึ้นมาสตรีทนั่นก็คือแปลว่ามันอยู่ในโหมดแมนนวลนะครับแต่ถ้าเกิดกดปุ๊บอีก1ทีครับเห็นไหมครับมันจะมีตัว D นำหน้าซึ่งตอนนี้มันขึ้นว่า D Plus หมายความว่าเป็นโหมดออโต้ที่ต้องการขับขี่แบบสปอร์ตนั่นเองครับผมและถ้าเกิดคุณกดปุ่มโหมดที่นิ้วโป้งด้านขวานะครับกดเข้าไป1ทีมันก็จะกลับมาเป็นดีปกติครับซึ่งดีปกติเนี่ยก็คือขี่แบบลื่นๆเน้นสมูทนะครับค่อยๆเปลี่ยนเกียร์แบบทั่วๆไปจะสามารถปรับได้2แบบตรงนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณขี่แมนนวลเนี่ยมันจะเหมือน MT 09 Standard เลยนี่นะครับปุ่มโหมดที่ผมบอกนะสวิตช์นิ้วโป้งขวากดปุ๊บนี่ฮะเห็นมั้ยฮะสปอร์ตคัสตอมนะครับ1 2เรนสตรีทเป็นโหมดriding พื้นฐานแบบเดียวกับตัว MT 09 standard ครับแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้นะครับปุ๊บจะขึ้นต้นด้วยตัว D เสมอให้จำไว้ครับและถ้ามีปุ่มบวกนะครับทางด้านหลังเพิ่มเข้ามาเนี่ยหมายความว่าเป็นสปอร์ตโหมดของออโต้นั่นเองครับโอเคแล้วถ้าเราสังเกตในส่วนของเครื่องยนต์นะครับทางด้านข้างเนี่ยครับอย่างที่บอกเลยคันเกียร์หายไปแล้วครับมันจะมีความแตกต่างจากตัว09 standard แล้วก็ SP ปกติยังไงนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวชุดมอเตอร์นะครับ2ตัวอยู่ทางด้านในนะซึ่งต้องชื่นชมยามาฮ่านะครับว่าเขาออกแบบมาได้เรียบเนียนมากๆนะครับก็คือเก็บซ่อนเข้าไปทางด้านในนะครับมีมอเตอร์2ตัวนะที่ใช้ในการควบคุมในส่วนของตัวระบบคัดเพื่อตัดต่อการส่งกำลังชิฟต์เกียร์ครับอันนี้เป็นจุดที่น่าชื่นชมครับแล้วก็น้ำหนักตัวของเขาครับการที่เขาเพิ่มระบบทั้งหมดนี้มาฮะมอเตอร์2ตัวเนี่ยมันบวกน้ำหนักเพียงแค่3กิโลเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นรถที่เบาอยู่แล้วนะสำหรับตัว Yamaha MT 09ครับผมแล้วก็เพิ่มระบบนี้เข้ามาผมว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ามันยังขี่ได้คล่องตัวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ผมได้ทดสอบMT 09 YAMT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รีวิวในส่วนของ performance ตัวรถ Yamaha MT 09นะเพราะว่า
ก่อนหน้านี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเราได้ทดสอบจัดเต็มกันในสนามช้างแล้วนะครับทั้งรุ่น SP แล้วก็รุ่น Standard เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูในส่วนของรีวิว performance ครับรบกวนไปดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนนะครับในคลิปนั้นก่อนโอเคเราจะมาพูดถึงระบบ YAMT กันเป็นหลักเลยจากที่ผมได้เริ่มนั่งคล่อมรถนะครับแน่นอนว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยเราต้องสตาร์ทที่เกียร์ว่างก่อนถูกไหมครับอ่ะฮะสตาร์ทที่เกียร์ว่างแต่ก่อนที่เราออกตัวเนี่ยถ้าด้วยโหมดแมนนวลนะครับคุณก็กดนิ้วชี้ขวาปุ๊บหน้าจอครับก็จะขึ้นปรับมาเป็นสตรีทเลนสปอร์ตคัสตอมอะไรพวกนี้นะครับเหมือนตัวไรดิ้งโหมดของ MT09 สแตนดาร์ดปกติแบบนั้นเลยครับแล้วพอครั้งที่เกียร์1เนี่ยเราก็ค่อยเปิดคันเร่งออกไปได้นะครับเหมือนเวลาคุณขับรถยนต์คุณสตาร์ทรถเสร็จนะครับคุณก็ต้องเข้ามาที่โหมดดีอ่ะแล้วคุณค่อยเติมคันเร่งออกไปได้แบบนี้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดจะขับในโหมดออโต้นะครับก็อย่างที่บอกกดที่นิ้วชี้เหมือนกันครับให้หน้าจอเนี่ยเขาปรับขึ้นมาเป็นตัว D-Dock นะครับอันนี้ก็คือขับแบบโหมดออโต้และเหมือนคุณขี่รถสกูตเตอร์ทั่วไปอะไรเงี้ยครับบิดคันเร่งอย่างเดียวอะฮะแต่ในโหมดออโต้นี้นะครับเขาก็จะยังมีความพิเศษเพิ่มเติมคือถ้าคุณขี่ด้วยโหมดแมนนวลเนี่ยการที่คุณกดด้วยนิ้วโป้งขวานะครับปรับไรดิ้งโหมดเนี่ยมันจะปรับอย่างที่ผมบอกเนี่ยไรดิ้งโหมดเหมือนกับตัว MT09 Standard แต่ว่าการปรับไรดิ้งโหมดด้วยระบบโหมดออโต้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะปรับได้2แบบก็คือ D ธรรมดากับ D Plusซึ่ง D Plus เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจาก D ธรรมดาก็คือเหมือนเป็นโหมดสปอร์ตในเกียร์ออโต้นั่นเองครับคือระบบเขาจะปล่อยให้เราสามารถลากเกียร์ได้นานขึ้นก่อนที่จะเตะเกียร์ขึ้นนะครับชิปอัพเกียร์ขึ้นนั่นเองครับก็คือเหมาะกับการขี่สปอร์ตแต่เกิดคุณขี่ทั่วไปเน้นแบบลื่นๆสมูทประหยัดน้ำมันเนี่ยครับก็คือเอาแค่เป็น D ธรรมดาพออ่ะอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จฟีลลิ่งการขี่เป็นยังไงผมต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าการชิฟต์เกียร์บวกและลบเนี่ยถ้าใครเคยขี่ Honda DCT มาก่อนนะครับคือเป็นเหมือนกันเลยครับชิฟต์ดาวน์นะครับชิฟต์อัพอะไรเงี้ยครับคือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้สะดวกด้วยนิ้วคุณไม่ต้องยุ่งกับการคัดอะไรเลยปกติแบบนี้แต่จังหวะที่ชิฟต์เกียร์ครับก็ต้องบอกตามตรงผมรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่กระตุกอยู่นะครับเหมือนอารมณ์เราเตะชิฟเตอร์อ่ะครับถ้าเราชิฟที่รอบไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูกระตุกมากหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบจังหวะรอบสูงผมรู้สึกว่ามันจะเข้าได้สมูทลื่นขึ้นกว่านะครับจังหวะต่อเนื่องจะมากกว่าถ้าเกิดว่าชิฟเกียร์ในช่วงจังหวะเกียร์สูงๆมันก็จะเป็นแบบนี้ครับวันเนี้ยการขี่ทดสอบเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นรอบนอกครับรอบนอกเนี่ยให้ขี่ด้วยโหมดแมนนวลนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์เองเสร็จพอมารอบในเนี่ยให้ลองปรับเป็นออโต้ดูซึ่งผมรู้สึกว่าผมเจอปัญหาหน่อยก็คือว่าพอจังหวะที่เราขี่รอบในอะครับมันจะมีม้วนนะครับเหมือนเป็นสเนกอะครับม้วนกลับมาแบบนี้พอเปิดคันเร่งไปปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราเบรกเนี่ยเปิดคันเร่งนิดนึงเกียร์มันชิปอัพให้เลยครับคือผมรู้สึกว่าผมอะอยากจะลากรอบไปสักนิดนึงก่อนใช่ไหมครับแล้วเบรกแล้วก็พับเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ่ะเชนเกียร์ขึ้นเชนเกียร์ลงแต่รู้สึกว่าพอขี่ในโหมดดีธรรมดาตอนแรกเจอปัญหานี้เลยปื๊ดเปิดไปนิดเดียวขึ้นแล้วเสร็จเบรกลงมาครับฟืดเสร็จเราก็จะคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะเชนเกียร์ตั้งแต่ก่อนที่จะพับไหมอะไรเงี้ยครับเสร็จมันก็ยังไม่เชนลงครับพอเริ่มไปพับเนี่ยมันเชนลงไปจังหวะนึงแล้วแล้วมันกระตุกพอสมควรนะครับเพราะว่าถึงแม้คันนี้จะมีสลิปเปอร์คัทแต่ว่าทอร์คของเขาหนักมากครับ MT09 Master of Torque เอาเรื่องอยู่แล้วครับผมก็จะรู้สึกแบบเวอร์ๆนิดนึงในจังหวะที่แบบเฮ้ยเราเริ่มพับไปแล้วมันตึกนิดนึงก็เลยเอ๊ะนิดนึงนะครับแล้วก็พอเดินคันเร่งออกไปเสร็จเจออาการเดิมก็คือมันเตะเกียร์ขึ้นเร็วเลยครับขึ้น2ปึ๊บต้องเบรกเพื่อม้วนยูเทิร์นกลับอีกลง1อีกทีก็เป็นจังหวะแบบเหมือนเสียไปนิดนึงนะครับในส่วนรอบแรกที่ผมขี่ด้วยโหมดดีปกติก็เลยลองปรับมาครับเป็นโหมดดีพลัสนะครับในรอบต่อมาดูต้องบอกว่าดีขึ้นเพราะอย่างที่บอกครับดีพลัสเนี่ยมันลากรอบได้มากขึ้นปื๊ดนะครับแต่บางจังหวะที่ถ้าเรากระแทกเร็วแล้วลากขึ้นเร็วเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นที่ ECU มันยังไม่เลิร์นนิ่งด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ที่เราทดสอบอ่ะต้องบอกก่อนว่าสื่อมาทดสอบกันน่าจะมี40สื่อนะครับแล้วขี่กันแบบคนละ5นาที10นาทีมีการปรับโหมดไปมาทั้งในส่วนของแมนนวลแล้วก็ออโต้คือมันมีความเป็นไปได้ครับที่ต้องบอกตามตรงว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าระบบมันยังไม่ฉลาดมากนักอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันยังไม่เลิร์นนิ่งนะครับคือจะเอายังไงดีวะคนขี่จะลากเกียร์บางคนอาจจะขี่แบบขี่โหดเลยลากเกียร์บางคนขี่สมูทค่อยเชนเกียร์
รถอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับในการที่ขี่เรื่องโหมดออโต้ผมรู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับถ้าเกิดขี่เรื่องโหมดออโต้แล้วคุณต้องแบบพับเร็วๆพับไปพับมาอะไรเงี้ยครับคิดเต็มขึ้นให้ก่อนแล้วเชนลงเกียร์อะไรพวกนี้มันเสียจังหวะผมเลยกำลังคิดว่าเดี๋ยวมีรอบต่อไปที่ผมได้ลองนะผมอาจจะลองสลับกันดูครับก็คือพอรอบนอกที่เป็นตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเนี่ยผมจะใช้โหมดออโต้เลยครับคือให้มันเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าพอเราขี่รอบในที่ต้องม้วนโค้งไปม้วนโค้งมาเนี่ยครับผมว่าผมใช้แมนนวลน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเรารู้เลยว่าโอเคเดี๋ยวต้องพับแล้วเพราะฉะนั้นเราลากเกียร์เอาไว้เลยไม่ต้องให้มันมาเชนขึ้นเชนลงให้เราเสียจังหวะนะครับอันเนี้ยในมุมของผมนะครับซึ่งผมเลยยังรู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดสังเกตนะครับในเรื่องของตัวระบบเกียร์ที่มันเชนในฝั่งของออโต้ที่ต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะยังไม่ฉลาดมากนักนะครับจากความรู้สึกของผมนะถ้าเทียบกับคู่แข่งแต่อย่างที่บอกแล้วครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับของทางค่ายซ่อมเสียงอาจจะมีการอัปเดตในเรื่องของเฟิร์มแวร์ไหมหรืออาจจะเป็นตามข้อสันนิษฐานที่ผมบอกไปก็คือว่าคนขี่เยอะหลากหลายคนมากๆแล้วมันมีการเปลี่ยนโหมดไปมาขี่หลากหลายรูปแบบจนรถเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เลิร์นนิ่งนะมันอาจจะต้องขี่กับมันสักระยะนึงทําความคุ้นเคยกับมันมากกว่านี้นะครับขี่แบบสมมุติคุณเป็นเจ้าของมันนะครับหรืออยู่กับมันทั้งวันอะไรเงี้ยขี่จนมันเข้าใจคุณลักษณะนิสัยนะครับ ECU มันเลิร์นนิ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะขี่ได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้นะแต่โดยรวมแล้วครับผมยังต้องบอกว่าถ้าเกิดขี่ในทางที่เราจะต้องเจอโค้งคดเคี้ยวอะไรเยอะๆครับเวลาเราไปเล่นโค้งในเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็ยังเชียร์ว่าให้คุณใช้โหมดแมนนวลนะครับน่าจะยังดีกว่าดีสุดเพราะว่าตอนรอบทางตรงเนี่ยครับผมลองเล่นดูนะทั้งโหมดดีธรรมดาแล้วก็เป็นดีพลัสที่ลากรอบได้สูงขึ้นอ่ะอย่างไรก็ดีในบางจังหวะก็แอบรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจสักนิดนึงเพราะว่าแม้เราจะขี่รอบนอกครับโค้งยูเทิร์นที่เป็นโค้งกว้างๆเนี่ยผมยังต้องพยายามเดินคันเร่งแบบคอๆอยู่นะแล้วจังหวะคอออกเนี่ยครับคือก่อนที่จะออกอ่ะมันกลายเป็นว่ามันเพิ่มเกียร์ให้เลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเสียจังหวะไปนิดนึงถ้าเกิดใครขี่แบบแนวเรซซิ่งอะไรพวกเนี้ยจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยคือจริงๆยังไม่ต้องขึ้นเกียร์นะครับรอให้เราแบบกระแทกคันเร่งฟื้นขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเชนเกียร์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ยังรู้สึกว่ามันมีบางจังหวะครับที่พวกเวลาเราออกโค้งเนี่ยมันยังเชนเกียร์ขึ้นอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะซัดมาตึงมือก็ตามแต่ในจังหวะโค้งเนี่ยเราตึงไม่ได้แล้วไงหรือเราจะทําออโต้บิฟนะครับก็คือเบิ้ลเครื่องทิ้งเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคัทนะครับตัวนี้ก็เลยยังรู้สึกว่าเป็นข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันครับถ้าเกิดใครอยากขี่แบบชิลๆสบายๆทางตรงแบบเน้นทัวริงเดินทางไกลอะครับโหมด AT เนี่ยมันก็สะดวกดีครับคุณก็แค่เปิดคันเร่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนให้เลยออโต้อะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่ย้ําครับถ้าเราต้องการเอนจินเบรกเวลาที่เราเข้าโค้งหรือจังหวะให้มันแบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยยังเชียร์ว่าให้ใช้แมนนวลน่าจะยังเหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับตัวระบบ YAMT บน Yamaha MT09 สําหรับ First Impression แรกการทดสอบระบบ YAMT บน Yamaha MT09 ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับก็จบลงแล้วนะครับกับการทดสอบ Yamaha YAMT ใหม่บนรถรุ่น MT09 นี้ครับก็เอาว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับระบบ YAMT นี้และคุณคิดว่าเขาจะเปิดราคาออกมาที่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าตัวนี้ครับพื้นฐานเนี่ยมาจากรุ่นสแตนดาร์ดดังนั้นครับราคาไม่น่าจะข้ามในส่วนของตัว SP ที่เป็นตัวท็อปก็คือคิดว่าช่วงไม่น่าเกิน 4,700 4,800 โดยประมาณนะครับแต่ราคา Official เนี่ยคุณก็ต้องรอรับชมกันอีกทีครับในสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับรอติดตามกันได้เลยทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ